ลำดับที่7ผู้เป็นที่รักของมหาชนพระพุทธภาษิตสีละดัสนะสัมปันนังธรรมทั้งสัจจวาลินังอัตโนกรรมะกุบบานังตังชโนกุรุเตปิยังแปลความว่ามหาชนย่อมรักคนที่มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนอธิบายความคนที่คนอื่นจะรักนั้นโดยปกติต้องมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้เขารักหรือสะดวกแก่การที่จะรักให้เขารักได้โดยไม่ต้องฝืนใจในที่นี้ทรงแสดงคุณธรรมนั้นไว้5ประการคือ 1. ศีล 2. ทัศนะ 3. ตั้งอยู่ในธรรม 4. พูดจริงและ 5. ทำหน้าที่ของตน 1. ศีลนั้นโดยใจความก็คือความประพฤติดีทั้งทางกายและวาจาอีกในหนึ่งหมายถึงการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางวาจาพระอรรถกถาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธภาษิตนี้บ่งถึงจตุปาริสุทธิศีล4คือกปาติโมกคือสังวรสำรวมในปาติโมกกล่าวคือศีลวินัยตามภูมิชั้นของตนของตนเช่นพระสำรวมในศีล227อุบาสกอุบาสิกาสำรวมในศีล5ศีล8เป็นต้นขออินทรียสังวรสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายในการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นขออาชีวะปริสุทธิความมีอาชีพบริสุทธิ์เว้นมิจฉาชีพโดยประการทั้งปวงงอปัจจัยสันนิสิตศีลคือที่เกี่ยวกับปัจจัย4คือบริโภคใช้สอยปัจจัย4ด้วยความระวังพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอยไม่บริโภคใช้สอยเพื่อติดในปัจจัย4จะเห็นว่าศีล227ของพระนั้นเป็นเพียง1ใน4ที่พระควรจะมีเท่านั้นในศีล4ประการนี้อินทรียสังวรสำคัญที่สุดมีอินทรียสังวรเสียอย่างเดียวอย่างอื่นก็พลอยมีได้หมดขาดอินทรีย์สังวรแล้วอย่างอื่นก็จะพลอยขาดไปด้วย2ทัศนะนั้นทรงหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นมูลฐานสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคอันหมายถึงปัญญารู้อริยสัจ4โดยครบถ้วนทั้งโดยรอบ3อาการ12สำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นคนมีความเห็นดีคือคนไม่ขวางโลกขวางธรรมไม่ออกความเห็นฟุ่มเฟือยเกินไปจนไม่มีค่าและทำให้คนอื่นเบื่อฟังคนยิ่งมีความเห็นน้อยเท่าไรโอกาสที่จะถูกก็มีมากเท่านั้นทำนองเดียวกับคนมีความเห็นมากฟุ่มเฟือยก็ย่อมจะผิดมาก3ตั้งอยู่ในธรรมคือสุจริตเว้นอธรรมคือทุจริตโดยปกติสุจริตมีผลเป็นสุขทุจริตมีผลเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอนนท์ถึงกรณียากรณียกิจคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำทรงระบุว่าสุจริตเป็นกรณียกิจมีอานิสงส์5ประการคือตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ใคร่ควรแล้วสรรเสริญเกียรติอันงามย่อมฟุ้งไปในไปทั้ง4ทิศไม่หลงทำกาละเมื่อทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนทุจริตเป็นอกรณียกิจมีผลเป็นทุกข์มีโทษ5ประการตรงกันข้ามกับสุจริตในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายไปทางโลกุตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1ท่านกล่าวโดยปริยายเบื้องสูง4การพูดจริงคือไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคนพูดจริงย่อมเป็นที่รักนับถือเคารพและยำเกรงของผู้ได้คบหาสมาคมมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องระแวงว่าใครจะจับผิดแล้วยกขึ้นกล่าวโทษไม่ต้องเสียเวลาจำเรื่องที่เคยโกหกไว้ว่าอย่างไร 5. ทำหน้าที่ของตนได้อธิบายไว้บ้างแล้วในเรื่องที่8แห่งสุขวรรคคือวรรคก่อนแต่วรรคนี้ท่านผู้ต้องการโปรดพลิกไปดูในเรื่องนั้น
ในที่นี้ท่านอธิบายโดยปริยายเบื้องสูงคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาว่าเป็นหน้าที่ของตนกล่าวคือให้ใส่ใจในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองความจริงก็เป็นอย่างนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนพระดังนั้นจึงทรงย้ำให้เห็นว่าหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการทำศีลสมาธิและปัญญาให้บริบูรณ์พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลปริปุรีคือมีศีลสมบูรณ์พระอนาคามีได้ชื่อว่ามีสมาธิสมบูรณ์ดงเล็บสมาธิปริปุรีพระอรหันต์ได้ชื่อว่าปัญญาปริปุรีมีปัญญาสมบูรณ์คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่กระหยิ่มของคนทั้งหลายดังเช่นพระมหากัสสปเถระกับเด็กขายขนมจำนวนมากดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องเด็ก500คนกับพระมหากัสสปวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500และพระอสีติมหาสาวกเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นเด็กประมาณ500คนถือขนมออกจากนครไปยังสวนแห่งหนึ่งเพื่อขายในงานมหรสพเด็กเหล่านั้นเห็นพระศาสดาแล้วถวายบังคมแล้วหลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าท่านครับกระผมถวายขนมพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอยากฉันขนมไหมขนมที่ไหนพระเจ้าข้าภิกษุทูลถามพวกเธอไม่เห็นพวกเด็กถือขนมผ่านไปดอกหรือเห็นพระเจ้าข้าแต่เชื่อว่าเด็กพวกนั้นคงไม่ถวายขนมแก่ใครเจ้าของขนมกำลังมาข้างหลังนะภิกษุทั้งหลายฉันขนมเสียก่อนเถิดแล้วค่อยไปตรัสดังนี้แล้วจึงทรงชวนภิกษุทั้งหลายนั่งพักใต้ร่มไม้พระองค์เองก็ประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันพวกเด็กเห็นพระมหากัสสปเดินมาเกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าขนมไหว้พระเถระแล้วยกกระเช้าขนมขึ้นถวายพร้อมกล่าวว่านิมนต์รับเถิดท่านพระเถระกล่าวกับพวกเด็กว่าพระศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นพวกเธอจงถือทายธรรมนี้ไปถวายและแบ่งถวายภิกษุสงฆ์ด้วยพวกเด็กรับคำพระเถระแล้วถือกระเช้าขนมเดินกลับไปพร้อมกับท่านถวายขนมแล้วยืนมองดูอยู่ณที่อันสมควรแก่ตนเมื่อฉันเสร็จแล้วพวกเด็กได้น้อมน้ำเข้าไปถวายพระเถระพวกเด็กได้ถวายขนมแก่พระศาสดาพระมหากัสสปเถระและพระสงฆ์อื่นๆจนพอความต้องการภิกษุทั้งหลายโพนทนากันว่าพวกเด็กถวายขนมเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาเถระทั้งหลายอื่นพอเห็นพระมหากัสสปเท่านั้นก็รีบเอาขนมมาถวายพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นกัสสปบุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจบูชาเธอด้วยปัจจัย4โดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ามหาชนย่อมรักท่านผู้มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น